วัสดีครับนนทนนจากไอแอมครับวันนี้ก็ตอนนี้ก็อยู่กันที่กองเลยครับกองถ่าย MV ครับกับMV เพลงซิงเกิลครับก็เพลงชื่อเพลงว่ารักยั่งยืนครับฟีเจอริ่งกับพี่ปั่นไพบูลย์เกียรติครับทำไมถึงต้องเป็นพี่ปั่นล่ะครับด้วยอะไรหลายอย่างเคยร่วมงานแล้วประทับใจพี่เขามากเพลงที่เรากำลังจะเล่าเนี่ยบังเอิญเป็นเพลงที่พูดถึงรุ่น2รุ่นรุ่นนึงเป็นรุ่นของผู้ใหญ่ที่อบอุ่นน่ารักแล้วก็มีความรักที่ยั่งยืนยืนยาวอะไรเงี้ยครับซึ่งในรุ่นของเราก็จะเป็นรุ่นใหม่ที่เข้ามารับช่วงต่อของความรักในรูปแบบนี้ครับนนท์ได้เชื้อเชิญพี่มาร้องเพลงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการทำงานแนวใหม่ของพี่แล้วกันกับโปรดิวเซอร์และคนทำเพลงรุ่นใหม่แล้วก็รู้สึกยินดีมากๆที่ได้มีโอกาสร้องกับน้องเขาแล้วน้องเขาทำงานได้ดีมากแล้วก็เป็นคนเป็นกันเองการเป็นนักร้องเนี่ยส่วนใหญ่ก็แต่ละคนก็จะมีสไตล์ตัวเองนนท์เขาก็ทำหน้าที่ของเขาเขาร้องแบบสไตล์ของเขาพี่เองพี่ก็ร้องแบบสไตล์พี่แต่ว่าโปรดิวเซอร์เขาก็ให้ร้องหลายแบบเพื่อจะเลือกในส่วนที่ดีที่สุดแล้วก็มาผสมผสานกันเพื่อให้มันเป็นรักยั่งยืนนี่ครั้งแรกที่พบเธอก็รู้ว่าเธอคือความหมายไอ้นี่คือในเรื่องครับในเรื่องก็คือต้องมีหมากับน้องสาวที่ว่ามาเป็นตัวเชื่อมสัมพันธ์กันระหว่าง2บ้านนี้ครับคือผมกับพี่ปั่นจะเป็น2บ้านกันแล้วก็ค่อยๆสนิทกันจนแบบว่าค่อยๆแชร์กันในเรื่องความรักที่มันเป็นมุมบวกๆกันอะไรเงี้ยสามารถติดตาม MV นี้นะครับได้ที่www.trumusic.com นะครับทาง iTunes หรือว่าจะเป็นเข้าไปติดตามความเคลื่อนไหวได้ว่า MV จะปล่อยวันไหนนะครับแต่ตอนนี้ก็คือที่เคาะก็คือน่าจะเป็นเดือนมิถุนาก็ไปติดตามได้ว่ามันจะออกวันไหนอะไรยังไงได้ที่แฟนเพจของทางค่ายเลยครับ I am SM Official ครับของเธอสุดทุกเราไปด้วยกันช่วยกันดูแลและช่วยกันจะให้พี่ร้องเหรอเพลงนี้มันร้อง2คนนะอ้าวแล้วนอนอยู่ไหนอะคะเอ้าเออโหนี่พูดแล้วมาเลยเหรอเนี่ยมันเป็นไปได้ยังไงเหมือนนางแขกเลยเนี่ยโผล่มาจากต้นไม้ป่ะเนี่ยนนใช่วิ่งมาวิ่งหานางเอกไม่รู้วิ่งไปไหนแล้วนี่ไงนางเอกอยู่นี่อุ้ยนี่นี่ถามแบบจริงๆเลยนะฮะห้องน้ำอยู่ทางไหนครับพี่ก็รักเธอเสมอไม่มีวันเปลี่ยนวันและคืนเดินเคียงบนเส้นทางด้วยกันไปฉันพร้อมจะไปกับใจของเรามีกันตราบใดฟ้ามีตะวันเธอและฉันมั่นใจนี่คือรักยัง